มาเห็นลูกศิษย์ลูกหาทั้งพระทั้งเณรทั้งแม่ชีแม่ขาวได้พร้อมหน้าพร้อมตากันยังอยู่ปฏิบัติร่วมกันอย่างนี้ก็ดีใจแสดงว่าธรรมะที่แนะนำสั่งสอนมาเข้าถึงจิตถึงใจถือเอาธรรมะนั่นเป็นครูเป็นอาจารย์มีอุบายธรรมะสอนใจได้แล้วก็มันก็ไม่วุ่นวายมันก็อยู่สงบสงบได้คนใดไม่มีธรรมะอยู่ในใจแล้วเมื่อมีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมาแล้วก็งุดงิดพุ่งซ่านอยู่ไม่เป็นสุขดังนั้นจึงว่าแสดงว่าลูกศิษย์ลูกหาทุกคนก็มีคุณธรรมอยู่ในใจจึงสามารถรวมตัวกันอยู่ได้ถึงไม่มีผู้แนะนำสั่งสอนก็ตามจะมีผู้ควบคุมอยู่แทนอันนี้ก็ต้องขอให้พากันเคารพต่อผู้ที่เป็นหัวหน้าควบคุมดูแลอย่าล่วงเกินอย่าไปนึกคิดว่าไม่ใช่อุปัชฌาย์อาจารย์ของเราหรอกแล้วก็ไม่เคารพไม่ยำเกรงอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะเพื่อนก็เป็นกรรมวาจาอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ชั้นหนึ่งแล้วเลือพันษาก็สมควรเป็นนิสัยยมุตเป็นผู้สมควรแนะนำสั่งสอนผู้อื่นได้นักบวชเรานี่นะเราจะไปแสดงตนเป็นเหมือนคฤหัสถ์นั้นไม่ได้เป็นคฤหัสถ์นี่มันกิเลสมันหนาไม่รู้ว่าใครเป็นผู้บังคับบัญชาหรือเป็นอาจารย์สอนอะไรให้ตนบางคนน่ะโมโหขึ้นมาแล้วก็ไม่เคารพยำเกรงเลยอย่างนี้แหละมีอยู่ทมไปเพราะฉะนั้นจึงปรากฏอยู่ลูกศิษย์ฆ่าครูอาจารย์ก็มีอาจารย์ฆ่าลูกศิษย์ก็มีต่างคนต่างก็มีกิเลสยับยั้งชั่งใจไว้ไม่อยู่ไอเราผู้พึ่งธรรมในพุทธศาสนานี้เมื่อเราทำใจสงบระงับได้เราฝึกตนไม่ประมาทมีคุณธรรมเป็นเครื่องอยู่ในใจแล้วอย่างนี้มันก็ไม่แสดงบทบาทวุ่นวายต่างๆเหมือนอย่างชาวบ้านเขาแม้เราจะต่างบ้านต่างเมืองมาอยู่รวมกันก็ตามต่างคนต่างมีคุณธรรมอยู่ในใจแล้วมันก็เป็นญาติธรรมกันโดยปริยายแล้วเราถือว่าเราเป็นญาติธรรมกันเป็นญาติกันโดยธรรมไม่ใช่ญาติเกิดวงเดียวตระกูลเดียวกันอย่างนี้เราเป็นญาติกันในทางธรรมเราเอาธรรมเป็นเครื่องผูกมิตรผูกญาติซึ่งกันและกันขอให้เข้าใจอย่างนี้ไอ้ความเป็นนักบวชนี่นะเรียกว่านักบวชนี่พระพุทธเจ้าสอนให้มุ่งความสงบเป็นที่ตั้งเพราะโลกเขาวุ่นวายกันหมดเบียดเบียนกันเบียดเบียนกันทำร้ายกันทำความทุกข์ให้แก่กันและกันอยู่อย่างนั้น
แต่พระพุทธเจ้าทรงสอนบริษัทไม่ให้เบียดเบียนกันให้มีเมตตากรุณาต่อกันและกันให้มีการสงเคราะห์เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันนี่สำหรับผู้มีบุญวาสนาบารมีมาแต่ก่อนแล้วพอได้ฟังคำสอนเท่านี้เพื่อนก็ทราบซึ้งในใจจิตใจก็สงบอยู่ด้วยคุณธรรมเหล่านี้ดังนั้นผู้ใดที่เป็นบริษัทของพระองค์โดยแท้จริงแล้วไม่มีการเบียดเบียนกันอยู่ด้วยกันเป็นร้อยเป็นพันก็ไม่เป็นภัยต่อกันและกันเลยเพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงว่าทรงสอนเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์บทหนึ่งนั่นนะ คือผู้ฟังย่อมได้รับประโยชน์จากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเหตุที่น่าอัศจรรย์เพราะอะไรเพราะว่าคำสอนของโลกเนี่ยสอนกันไปแล้วบอกว่าอย่าทำชั่วมันก็ไปทำชั่วอยู่อย่างนี้นะให้ทำแต่คุณงามความดีมันก่อนถลังไปทำความชั่วอยู่แล้วก็เบียดเบียนซึ่งกันและกันส่วนคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ได้เทศนาแนะนำสั่งสอนแล้วผู้มีบุญวาสนาบารมีที่ได้สั่งสมอบรมมาแต่ก่อนแต่ชาติก่อนนู้นหลังได้ฟังแล้วก็ซาบซึ้งเข้าไปถึงจิตใจพระธรรมที่เป็นฝ่ายกุศลเนี่ยมันต้องมีเมตตากรุณาอยู่ประกอบอยู่หมดทุกขั้นตอนเลยเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์สาวกสี่จำพวกนี้ล้วนแต่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่เป็นธรรมเครื่องอยู่ในใจทุกท่านทุกท่านทุกจำพวกเป็นอย่างนั้นเหตุดังนั้นแม้เพื่อนอยู่ด้วยกันตั้งเป็นจำนวนมากๆเพื่อนก็ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเพราะอาศัยต่างคนต่างมีคุณธรรมคือพรหมวิหารนี่แหละอยู่ในใจเสมอเสมอพระองค์แนะนำสั่งสอนคนนะไม่ได้ลงอาญาไม่ได้ลงโทษอะไรเลยไม่ได้เคี่ยนตีไม่ได้ด่าว่าอะไรพระองค์แนะนำชี้เหตุชี้ผลให้ผู้ฟังได้เข้าใจเท่านั้นแหละว่าความชั่วมันมีเหตุมีผลอย่างนี้อย่างนี้ไอ้ความดีมันมีเหตุมีผลอย่างนี้อย่างนี้นี่นะผู้มีปัญญาได้ฟังแล้วมันก็เห็นตามที่พระองค์เจ้าแสดงอย่างนั้นเห็นตามแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติตามให้มั่นคงเข้าไปเช่นนี้แหละไอ้ชาวโลกทั้งหลายจึงยกย่องว่าพระองค์แสดงธรรมเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์โดยผู้ที่ได้ฟังธรรมคำสอนพระเจ้ายอมได้รับประโยชน์สมควรแก่ธรรมที่เขาได้ประพฤติปฏิบัติมานั้นโดยไม่ต้องได้บังคับบัญชาอะไรกันเลยอันนี้ชื่อว่าเป็นคุณธรรมเป็นคุณสมบัติที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ให้พุทธบริษัททั้งหลายนั่นแหละพวกเราควรพากันชื่นชมยินดีในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไอ้บุคคลที่พ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารไปไม่ได้เที่ยวตายเที่ยวเกิดอยู่
จะเกิดก็ไม่ได้เกิดดีเกิดเป็นคนยากคนจนแล้วก็มีสันดานเป็นอันธพาลชอบเบียดเบียนคนอื่นชอบแย่งชิงเอาสมบัติผู้อื่นมาเลี้ยงชีพตัวเองคนประเภทนี้มีเยอะในโลกอันนี้แต่ทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแต่ชาติก่อนหนหลังนู่นไม่ได้ปฏิบัติตามทำตนเป็นคนกิเลสหนามาเพราะโดยอาศัยความดีบางอย่างที่เขาทำแต่ความดีที่ทำนั้นไม่สามารถที่จะกำจัดกิเลสให้เบาบางจากจิตใจได้เช่นอย่างว่าการให้ทานอย่างนี้นะไอ้คนยังไงยังไงมันก็ให้ได้อันให้ทานนี่นะอย่างนี้แหละคนที่โกรธคนใจดำคนอันธพาลต่างๆพวกนี้บทเวลามันใจบุญมามันก็ให้ทานได้แต่เขามีเพียงแต่ให้ทานอย่างเดียวเท่านั้นศีลเขาก็ไม่ยอมรักษาฟังธรรมก็ไม่ยอมฟังอย่างนี้แหละดังนั้นกิเลสมันจึงหุ้มห่อจิตใจให้หนาแน่นด้วยผลทานอันนั้นน่ะเมื่อเขาพ้นจากนรกอบายภูมิมาแล้วผลทานนั้นก็นำให้เขามาเกิดเป็นคนอีกเกิดเป็นคนมาแล้วผลทานที่เขาทำมันน้อยมันก็เพียงแต่สังให้มาได้เกิดเป็นคนเท่านั้นแล้วแต่ไม่สามารถจะดลบันดาลให้มั่งมีสีสุขมีลาภมียศได้เพราะว่าบุญมันน้อยดังนั้นจึงได้เกิดเป็นอันธพาลขึ้นมาจึงได้ไปแย่งชิงเอาสมบัติผู้อื่นมาเลี้ยงตัวและครอบครัวต้องให้เข้าใจอย่างนี้อ้าวแล้วทำไมหนอคนเหล่านั้นจึงทำชั่วจึงไม่ร่ำรวยจึงไม่มั่งมีอย่าไปสงสัยเป็นอย่างนี้แหละเพราะชาติก่อนกับชาตินี้มันเนื่องกันมันไม่ใช่ว่าจู่ๆหรือว่าเกิดเอาเลยโดยไม่ต้องได้เคยเกิดเป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรมาแต่ก่อนไม่ใช่มันเนื่องกันมาแต่หลายชาติหลายภพเลยไอมันเนื่องมาอย่างไรอ่ะจิตดวงเดียวนี่แหละมันยึดเอากรรมดีกรรมชั่วพาเป็นพาหนะท่องเที่ยวมาในสงสารเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจเสวยสุขเสวยทุกข์สลับกันมาอยู่งั้นนะบางชาติทำบุญกุศลมากเอาชาติต่อมานี่ก็ได้รับความสุขมากได้รับความทุกข์แต่น้อยบางชาติพอทำบาปมากกว่านี้ทำบุญน้อยมาชาติต่อมานี่ก็บาปนั่นตามสนองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนมีเงินมีทองกับเล็กๆน้อยๆไม่พอที่จะให้ได้รับความสุขสบายได้รับแต่ความทุกข์ทนทรมานเพราะบาปมันให้ผลเนี่ยอย่างนี้แหละคนเรามันจึงมีความเป็นอยู่แตกต่างกันก็ให้พากันเข้าใจคนสงสัยเยอะแยะบางคนว่าทำชั่วได้ดีก็มีบางคนทำดีได้ดีก็มีหรือว่าทำดีได้ชั่วก็มีพูดกันอยู่บ่อยๆเลยเรื่องนี้นะคนนั้นทำช่วยแท้ๆทำไมมันจึงร่ำรวยมั่งมีขึ้นอย่างนี้อันนี้ให้ต้องเข้าใจไว้ว่ามันเป็นผลบุญที่เขาทำมาแต่ชาติก่อนมันมาอำนวยผลให้ส่วนกรรมชั่วที่เขาทำในปัจจุบันนี้มันยังไม่ให้ผลเพราะกรรมดีมันยังรักษาชีวิตนี้ไว้อยู่ก
รรมชั่วเข้าใกล้ยังไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะบุคคลไม่สอดส่องมองเห็นด้วยปัญญาในเรื่องกรรมดีกรรมชั่วอย่างว่านี่นะมันจึงไม่เชื่อเสียเลยพอไปเห็นบางคนว่าเขาทำชั่วอยู่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรเบียดเบียนผู้อื่นสัตว์อื่นอยู่แล้วกลับร่ำรวยมั่งมีสีสุขขึ้นมาฉลอยว่าไอ้บาปกรรมนั้นจะไม่ตามให้ผลเขาก็มั่งเกิดเข้าใจไปอย่างนั้นเนี่ยเขาจึงได้ร่ำรวยมั่งมีขึ้นมา อย่าไปสงสัยที่นี่นะให้เข้าใจกันว่าบาปกรรมที่ทำในปัจจุบันนี้มันยังให้ผลไม่ได้เพราะบุญกรรมที่เขาทำมาได้ใช่ก่อนยังรักษาชีวิตเขาอยู่ยังให้ผลอยู่นี่จำไว้ให้ดีอย่าไปสงสัยทีนี้เมื่อกรรมดีที่เขาทำนั้นมันหมดอายุลงเมื่อใดถ้าเขายังไม่ตายกรรมชั่วก็ให้ผลสืบต่อคนนั้นก็มีชีวิตอับเฉาลงไปเหมือนพระจันทร์ข้างแรมเคยร่ำรวยมั่งมีมาแต่ก่อนก็ทุกข์จนหนโลกลงไปเคยมีสุขภาพอนามัยดีมาแต่ก่อนก็เกิดโรคภัยร้ายแรงเบียดเบียนเราก็เคยเห็นกันอยู่ไม่ใช่เหรอนี่แหละลองพิจารณาดูให้ดีไอ้เรื่องบุญและบาปมันมีจริงนะอย่างนี้แหละคาบุญให้ผลก็มีความสุขความเจริญและก็ไม่มีใครเบียดเบียนโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ค่อยเบียดเบียนวัดคาบุญเก่านะมันหมดลงไปแล้ววันนี้กรรมชั่วที่ตัวทำมาแต่ก่อนมันตามมาให้ผลนะเอาแล้วเสื่อมโทรมลงไปร่างกายก็เสื่อมโทรมลงสมบัติเข้าของเงินทองก็สูญหายไปหาเงินหาทองเข้าของก็ไม่ค่อยได้อย่างนี้แหละแล้วแต่ว่าผู้ที่มืดมนอนธการมากความหลงครอบงำจิตใจมากมันก็คิดไม่ได้เลยไม่ทราบว่าตนเป็นอย่างนี้เพราะอะไรไม่ได้คิดเลยอย่างนี้คิดไม่ออกเป็นอย่างนั้นถ้าผู้ใดคิดได้อย่างนี้นี่มันก็อธิษฐานใจแหละความชั่วเหล่านี้เราได้ทำมาในชาติก่อนหนหลังมันจึงตามมาสนองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้ตอนนี้ไปเราจะไม่ทำความชั่วอย่างนี้ต่อไปอีกเราจะทำแต่ความดีเมื่อได้อธิษฐานใจอย่างนี้เสมอไปแล้วก็ทำแต่ความดีไปเรื่อยๆความดีเหล่านี้ก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยในวันนี้นะติดสอยห้อยตามแล้วความชั่วที่ตนทำมาแต่ก่อนตนอธิษฐานใจละไปเสมอไปแล้วมันก็หมดไปนี่ดังนั้นเมื่อหมดอายุในโลกนี้แล้วละโลกนี้ไปสู่โลกหน้าไอ้ความดีที่ทำเนี่ยมันก็ตามไปตกแต่งความสุขความเจริญให้ไปเกิดในสถานที่มีความสุขความเจริญอย่างนี้ถ้าหากว่าผู้นั้นนะผู้ใดก็ตามตนทำความชั่วมาแล้วก็ไม่มองไม่เห็นไม่ยอมรับสารภาพความชั่วนั้นไม่อธิษฐานใจว่าจะละเว้นมันไม่ทำมันอีกต่อไปผู้ใดไม่อธิษฐานอย่างนี้กรรมชั่วนั้นมันก็ติดสอยห้อยตามไปทุกแห่งทุกหนอยู่ในโลกนี้ก็ดีเมื่อละโลกนี้แล้วกรรมชั่วมันก็ตามไปสนองให้เป็นทุกข์ในชาติหน้าต่อไปนี่อย่าไปเข้าใจว่ากรรมชั่วที่ตัวทำมาแต่ก่อนนั่นมันก็หมดไปแล้ว
มันหมดไปแล้วมันจะไม่ติดตามสนองตนอีกแล้วก็ไม่ยอมรับสารภาพความชั่วเหล่านั้นไม่อธิษฐานใจละเว้นอย่างนี้กรรมชั่วนั้นมันย่อมติดตามแน่นอนเลยขอให้เข้าใจ อย่างนั้นผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายภาวนาแล้วต้องอธิษฐานใจละเว้นกรรมชั่วที่ตัวทำมามากก็ดีน้อยก็ดีเพราะว่าทุกคนเกิดมาในโลกนี้จะไม่ได้ทำบาปเช่นฆ่าสัตว์อย่างนี้นะจะไม่ได้ฆ่าสัตว์สักตัวเดียวนี่หามีไหมมันต้องได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเวลายังไม่รู้สึกตัวยังไม่เห็นโทษแห่งบาปกรรมเหล่านั้นมันก็ยังไม่ได้ละนี่นั่นแหละบาปกรรมนั้นแหละมันตามมานะขอให้เข้าใจบางคนก็บอกหยิบผัดช่วยเอาสิ่งของผู้อื่นมาเป็นของตนในเมื่อเจ้าของเขาไม่เห็นนึกว่าไม่เป็นบาปเป็นโทษก็เอามาอยู่มากินมาใช้สอยสบายอย่างนี้เอาบางคนก็บอกเห็นผู้ชายไปเห็นเมียของคนอื่นเขาสวยงามก็ไปจีบซะแล้วไปแต่ประพฤตินิจฉาจารกรรมกับเมียเขาผู้หญิงก็เหมือนกันไม่เห็นสามีของเขาสวยงามก็เกิดรักเกิดชอบใจอ้าวแสดงมายาสาไถให้ท้ายต่อฝ่ายชายอย่างนั้นฝ่ายชายก็ไม่รู้ไม่มีศีลเหมือนกันนะมันก็เลยเป็นไปในทางไม่ดีไม่งามเรียกว่ารวมความเรียกว่าชายก็เล่นชู้จากเมียหญิงก็เล่นชู้จากผัวโดยไม่ผัวไม่รู้เรื่องเลยอย่างนี้แหละมันจะไม่ให้บาปเหล่านี้ติดตามยังไงเล่าเพราะว่าต่างคนต่างก็หวงแหนซึ่งกันและกันไม่ใช่เหรอนี่ผัวก็หวงแหนเมียเมียก็หวงแหนผัวไม่อยากให้ใครมาแตะต้องอันนี้เป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ผู้เป็นผู้ยังมีกิเลสอยู่แต่วันนี้เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นลักละเมิดศีลข้อนี้ไปเสียอย่างนี้นะมันจะมาให้เป็นบาปยังไงอ่ะพระพุทธเจ้าถ้าพระองค์เห็นว่าไม่เป็นบาปพระองค์ไม่บัญญัติห้ามเลยขอให้เข้าใจกันดังนั้นผู้ใดอยากมีความสุขความเจริญต่อไปชาตินี้ชาติหน้าเราต้องเว้นกรรมชั่วเหล่านี้ต่อไปบางคนก็ไม่สำรวมวาจาของตนบางคนมีนิสัยพูดโกหกเป็นนิสัยติดตามมาแต่ก่อนจนถึงมาปัจจุบันนี้ก็วันหนึ่งไม่ได้โกหกคนเนี่ยดูมันจะไม่พอใจคนบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆนะนั่นเลยเพราะนั้นผู้ใดทุกคนนะต้องพิจารณาดูนิสัยของตัวเองว่าตนมีนิสัยชอบโกหกหรือเปล่าถ้าผู้ใดรู้ว่าตนมีนิสัยชอบโกหกคนอื่นอย่างนี้แล้วก็ให้รีบละอธิษฐานใจละเว้นซะอย่าเลยเราจะพูดแต่ความจริงเราจะไม่โกหกหลอกลวงช่อโกงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนด้วยวาจาอันไม่จริงเลยอธิษฐานใจละเว้นอย่างนี้เข้าไปแล้วพยายามพูดแต่ความดีความจริงพูดแต่คำอ่อนโยนอ่อนหวานอย่าไปพูดคำหยาบคายต่อคนอื่นอย่าเป็นคนพูดมากพูดมากมันโกหกมากโดยไม่รู้ตัวพูดมากแล้วก็ผิดพลาดมากคนอื่นฟังก็เกลียดเบื่อคนพูดมากนะพูดโดยไม่มีเหตุผลคิดได้อะไรก็ว่าเรื่อยเปื่อยไปอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่เชื่อว่าเป็นผู้มีศีลธรรมผ
ผู้มีศีลธรรมต้องเลือกพูดแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเท่านั้นแล้วก็พูดพอประมาณไม่พูดเรื่อยเปื่อยไปโดยไม่มีสถานีถ้าไม่มีเรื่องที่ควรจะพูดไม่มีเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นอะไรแล้วก็นิ่งเฉยอยู่ซะสำรวมจิตให้แน่วแน่อยู่ซะก็สบายดีนะดีกว่าพูดมากๆปากหลายเอาแต่เรื่องผู้อื่นมาจารณัยบัดเรื่องของตัวเน่าเพะอยู่ภายในไม่คำนึงถึงอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยฉะนั้นทุกคนมันต้องคำนึงถึงตัวเองก่อนอื่นอย่าไปเพ่งเด้งคนอื่นเพราะต่างคนต่างก็มีกิเลสอยู่แล้วไม่ใช่ตัวละกิเลสหมดไปแล้วหาไม่ได้ดังนั้นเมื่อทุกคนรู้ว่าตนยังมีกิเลสอยู่ไม่ต้องไปสนใจกับคนอื่นคนอื่นจะดีจะช่วยอย่างไรก็ขอให้เป็นเรื่องของใครของเราผู้ที่ไม่ได้เป็นครูเป็นอาจารย์นะสั่งสอนคนนะผู้ที่ไม่ได้เป็นครูเป็นอาจารย์สั่งสอนคนนะเราต้องเพ่งเฉพาะตัวเองทำยังไงกิเลสตัณหาอันมีอยู่ในหัวใจนี่จะเบาบางไปให้หมดไปสิ้นไปก็ต้องเพ่งดูจิตใจเห็นว่ากิเลสอะไรมีอยู่ในหัวใจก็กำหนดละมันอธิษฐานใจละมันเรื่อยๆไปก็ต้องเข้าใจอย่างนี้การปฏิบัติธรรมนะแต่บางคนจะไปสอดส่องมองดูแต่คนอื่นเห็นเขาทำอะไรไม่ถูกอกถูกใจตัวเองบ้างไม่ดีบ้างจับออกมาแฉกันมาพูดนินทาว่าร้ายกันอย่างนี้นี่ไม่ถูกต้องนะผู้ใดมีนิสัยอย่างนี้ให้รีบละรีบถอนให้รีบปรับปรุงตัวเองให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้เมื่อปรับปรุงตนเองให้ดีไปแล้วคนอื่นเห็นเข้าว่าผู้นั้นเป็นคนดีอย่างนี้เขาก็เอาอย่างไม่ต้องสอนกันยากก็ผู้นี้เขาทำดีพูดดีนะเราควรเอาเป็นตัวอย่างคนมีนิสัยดีเมื่อเห็นคนอื่นทำดีมันก็เอาอย่างเพื่อนได้ชอบใจเว้นเสียแต่คนชั่วคนชั่วถ้าเห็นคนอื่นทำดีพูดดีไม่ชอบคนชั่วมันเป็นอย่างนั้นไม่เอาตามไม่สนใจเนี่ยให้สังเกตดูว่าเราเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วแบบนี้นะถ้าเราเห็นผู้อื่นทำดีพูดดีแล้วเราก็ยินดีตามแล้วก็เราก็ฝึกเอาอย่างนี้แสดงว่าเราก็เป็นคนดีนั่นเองเราก็มีนิสัยดีติดตัวมาแต่เพื่อนพูดทำดีมาก่อนนั้นเพื่อนทำดีมาก่อนเรามาทีหลังเราต้องเอาอย่างเพื่อนต้องฝึกตนอย่างนี้ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายนะอย่าไปเมาถือเนื้อถือตัวไปหลงสำคัญว่าแต่ตนดีฝ่ายเดียวจะไปสำคัญว่าตนนั้นไม่ทำชั่วทำแต่ความดีบางคนน่ะตนทำชั่วอยู่ก็ไม่รู้ตัวว่าตัวทำชั่วก็มีมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันน่ะตนทำชั่วพูดชั่วอยู่ก็ไม่รู้ตัวเช่นนั้นดังนั้นทุกคนต้องให้มีสติสัมปชัญญะระลึกถึงตนเสมอระลึกเข้าไปหาดวงจิตเนี่ยดูจิตใจตัวเองว่ามันยังมีกิเลสอะไรแฝงอยู่ในเนี้ยถ้าหากว่าไม่สอดส่องมองดูจิตใจตัวเองบ่อยๆอย่างนี้ไม่รู้เลยอ่ะ
ถ้าไม่ทำใจสงบก็ไม่รู้ผิดรู้ถูกไม่รู้ดีรู้ชั่วเกิดขึ้นในตนของตนดังนั้นต้องทำใจสงบซะก่อนเพียงแต่ไปเพ่งดูใจแต่ว่าใจพุ่งซ่านเลื่อนลอยอยู่นี่นะมันจะไปรู้ตัวได้ยังไงแบบนี้รู้ไม่ได้ดังนั้นเมื่อตนได้เพ่งเข้าไปถึงจิตใจเข้าไปแล้วใจไม่สงบก็เพ่งให้ใจสงบซะก่อนมันไม่สงบเพราะเรื่องอะไรก็กำหนดดูอ๋อเพราะว่าจิตมันยึดเอาเรื่องนั้นมาวิตกวิจารมันจึงไม่สงบอย่างนี้นะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็กำหนดละมันไม่คิดไม่วิตกวิจารไปในเรื่องนั้นนั้นเลยกำหนดละปล่อยวางเรื่อยไปจนกว่ามันจะระงับไปเมื่อมันระงับไปแล้วมันก็หยุดคิดหยุดวิจารก็ยังเหลือแต่ความรู้กับสติเป็นหนึ่งอยู่ในปัจจุบันเนี่ยให้พากันเข้าใจการปฏิบัติถ้าจิตยังไม่สงบจะพึ่งมาพิจารณาอะไรพิจารณาก็ไม่ได้ความหรอกแต่ว่าการนำจิตให้สงบนี่มันลำบากหน่อยคนส่วนมากก็มันท้อถอยอันนี้แหละอันนี้เรานั้นเป็นนักบวชไม่ได้ขนขวายในหน้าที่การงานอะไรต่ออะไรเลยอย่างที่ชาวบ้านเขาอย่างนี้เรายิ่งมีโอกาสมากนะนั่นเลยยิ่งมีโอกาสได้ฝึกจิตใจตัวเองเพราะว่าอารมณ์มันน้อยลงอันชาวบ้านอารมณ์มันมากเดี๋ยวก็อยากได้อันนั้นเดี๋ยวก็อยากได้อันนี้อยู่อย่างนั้นจิตใจนะเห็นคนอื่นเขาร่ำรวยกับต้นก็อยากรวยกับเขาเราวิตกวิจารทำยังไงเนาะเราจึงจะรวยพอนี่ชาวบ้านนะอารมณ์มากมายใจยังสงบไม่ได้จึงภาวนาไม่ได้แม้ฟังธรรมก็ฟังไม่ได้จิตไม่อยู่เคยสังเกตคนมาแล้วบางคนนะนั่งฟังอยู่ดีๆนี่หน่อยหนึ่งลุกพวดพาดไปแล้วนั่นแสดงว่าจิตมันไม่สงบเลยจิตมันพุ่งซ่านเลื่อนลอยเหตุนั้นจึงนั่งอยู่ไม่ติดคันลุกพลาดไปแล้วไปคุยขโมงคงสงเสงกับเพื่อนก็พุ่งไปแล้วก็แล้วไปแล้ววันนี้สบายใจไปฉันจะมานั่งสะกดจิตให้นิ่งอยู่ในโทมไม่ได้เลยกิเลสไม่ยอมมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเรื่องสมาธิเนี่ยสำคัญมากประเดียวผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายอย่าไปเสยเมยอย่าไปนั่งสมาธิเพียงนิดๆเอหน่อยแล้วงดเสียพอได้จิตสงบลงไปนิดหน่อยเท่านั้นแล้วหยุดเสียอย่างนี้นะมันไม่ได้อันนั้นนะเมื่อสงบนิดหน่อยหนึ่งเท่านี้มันก็สู้อำนาจกิเลสไม่ได้พอหยุดสมาธิกิเลสมันก็ครอบงำจิตของเขาจิตก็พุ่งซ่านไปเหมือนเดิมมันเป็นงั้นดังนั้นเราต้องทำจิตตรงไปเมื่อจิตสงบแล้วก็เพ่งอยู่ที่ความรู้นั้นความรู้ที่ไม่มีอารมณ์อารมณ์ทั้งหลายมันดับไปแล้วก็เพ่งแต่ความรู้อันเดียวอยู่ปัจจุบันอย่างนั้นให้จิตนั่นมันสงบลงไปอย่างแนบแน่นต้องปฏิบัติอย่างนี้จึงจะเจริญปัญญาได้ถ้าไม่ภาคเพียรนำใจให้สงบตั้งมั่นอยู่ได้นานพอสมควรแล้วไม่ได้หรอกเจริญปัญญาไม่ได้ดังนั้นขอให้รู้จักข้อปฏิบัติอันสำคัญสำคัญนะอย่างศีลอย่างนี้ก็ทุกคนก็เข้าใจว่าก็สำรวมมาสำรวมในศีลสำรวมกายสำรวมวาจามาโดยลำดับ
ก็ไม่เหลือวิสัยไม่ได้ออกแรงมากมายการรักษาศีลเมื่อมีศรัทธาแล้วอย่างนี้มันก็ไม่เป็นไรก็พอรักษาได้แต่การที่จะมาทำจิตให้เข้าถึงความสงบนี่แหละมันแสนยากแสนลำบากเพราะกิเลสมันหมักดองอยู่ในจิตใจนั่นพอที่จะทำใจสงบลงไปกิเลสมันก็ผลักดันเอามันไม่ยอมให้ใจสงบลงมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นผู้ภาวนาเมื่อนั่งสมาธิเข้าไปกรวดดูศีลกรวดดูศีลว่าบริสุทธิ์ดีแล้วไม่ด่างไม่พร้อยแล้วอย่างนี้ก็เริ่มแล้วเริ่มน้อมจิตลงสู่ความสงบเอาสติและเป็นกำลังนะสติระลึกอย่างเข้าไปถึงความรู้นู่นสติอย่างเข้าไปถึงความรู้เมื่อสติเข้าไปถึงความรู้แล้วจิตนั้นย่อมสงบทันทีเลยรู้ได้ต้องรู้ด้วยตนเองโอ้ตอนนี้ขณะนี้สติอย่างเข้าถึงจิตแล้วจิตจึงนิ่งแล้วก็พยายามรักษาสตินั้นให้มันแนบแน่นอยู่กับจิตอย่างนั้นเรื่องมันนะเมื่อเรารักษาสติควบคุมจิตให้แนบแน่นอยู่แล้วเช่นนี้มันก็ได้รับความสบายแล้ววันนี้นะพอเมื่อจิตมันสงบลงไปอารมณ์ต่างๆที่มันค้างอยู่ในจิตใจแล้วมันก็ดับไปดับไปอย่างนี้นะใจก็สบายสบายขึ้นมากายก็เบาจิตก็เบาเป็นอย่างนั้นดังนั้นนะทุกคนคอยพากันเข้าใจก็เทศให้ฟังมามากมายพอแรงแล้วที่ล่วงแล้วมาก็ดีวันนี้ก็มาย้ำอีกก็รู้สึกว่ามันจะเป็นความรู้พิเศษขึ้นมาอีกก็พากันจำเอาไว้อุบายเหล่านี้เนี่ยจำเอาไว้แล้วลงมือประพฤติปฏิบัติตามโดยความไม่ประมาทก็จะได้รับผลของการปฏิบัติธรรมที่เราอุตส่าห์เสียสละบันเรือนมาอยู่ในวัดในวาประพฤติพรหมจรรย์อย่างนี้แล้วก็จะได้ผลคุ้มค่าจะเป็นอุปนิสัยปัจจัยสนับสนุนศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสให้มั่นคงยิ่งขึ้นไปดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้